หายอึ้งน้องสาวร้องไห้หนักสารภาพแอบทำอะไรลั่นขอเลิกเต้นอยู่หลังพี่เข้าแล้วมาร้องเพลงใหม่โปรโมทในรายการก็โดนแกล้งร้องแค่ไม่กี่คำแค่ท่อนแรกก็ให้หยุดร้องแถมพิธีกรแก๊งตลกก็สัมภาษณ์แต่ครูบอยแดนเซอร์คู่ใจของสาวไฮแต่ไม่สัมภาษณ์ไฮซะอย่างนั้นทำเอาลูกทุ่งดังมีงงเลยแก๊งตลกยังเล่นมุกตลกกันไปมาจนไฮถึงกับเดินไปนั่งข้างเวทีพร้อมทั้งถามยังไม่ถึงคิวเหรอแก๊งตลกยังคงสัมภาษณ์ครูบอยต่อจนลูกทุ่งดังถึงกับโยนไม้ทิ้งเลยคราวนี้ก่อนเหล่าพิธีกรตลกจะแกล้งไม่หยุดหันไปสัมภาษณ์แหวดน้องสาวลูกทุ่งดังบ้างเมื่อไฮอภาพรพยายามพูดเสริมก็โดนน้องสาวเอามือปิดปากไม่ให้พูดโดยเมื่อพิธีกรถามสาวแหวดกำลังออกผลงานเพลงแหวดเสียงอ่อยเผยว่าไม่รู้จะบอกเจ๊ยังไงเป็นเพลงอีสานอินดี้ก่อนที่สาวแหวดจะร้องไห้สารภาพความในใจไม่เคยให้พี่สาวฟังเพลงหนูไม่ได้โกรธเจ๊หนูรักเจ๊ไฮถึงกับถามเป็นอะไรแต่หนูจะไม่เต้นแล้วแต่หนูกลัวเจ๊ว่าหนูห่วงเจ๊ไฮสีหน้าตกใจบอกน้องว่าไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรถึงวัยก็ไม่ต้องเต้นแล้วกลัวอะไรละโตแล้วไม่เต้นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรน้องสาวถามอีกขณะร่ำให้หนักหนูไปแล้วใครจะดูข้างหลังให้เจ๊ไฮบอกน้องไม่เป็นไรโตแล้วทุกคนถึงวัยไฮหันไปบอกกับเหล่าพิธีกรเราเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วอะไรได้ก็คือได้อะไรไม่ใช่คือไม่ใช่ถามว่าเรื่องนี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนวันหนึ่งไม่มีน้องเต้นอยู่ข้างหลังแล้วจะเป็นอย่างไรไฮบอกว่าเรามีเหตุผลเราเข้าใจวันหนึ่งถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเรายังว่าทำไมไม่บอกจะไปร้องเพลงจะได้บอกวิธีการร้องยังไงซึ่งเขากลัวไปเองเขาอัดเพลงแล้วทำเอ็มวีเราไม่รู้เพราะเขาไม่บอกเขาแอบทำก่อนที่แหวดจะร้องเพลงใหม่ที่ไปแอบทำมาครั้งแรกโชว์เพลงให้พี่สาวฟังเพลงเพราะแนวอีสานอินดี้น่าฟังมากๆ